สวัสดีครับผู้เรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องการสืบค้นข้อมูลนะครับผมอาจารย์ดร.ทิพย์เกษริสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับเราก็พอจะทราบนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องการสืบค้นข้อมูลเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องการเรียนนะครับเรื่องการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับแล้วก็ในเรื่องการสืบค้นว่าเราจะวางแผนนะครับสำหรับอนาคตอย่างไรนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้เชิญนักศึกษานะครับในสาขาของผมมาพูดคุยเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลนะครับว่าผู้เรียนในยุคปัจจุบันนี้นะครับเขามีความคิดยังไงนะครับเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลนะครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับผมนายเป็นสิทธิ์ได้เริ่มนะครับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็พอจะทราบดีแล้วนะครับผมการสืบค้นข้อมูลเนี่ยมันคืออะไรครับอาจารย์ก็จะถามเราอย่างนี้ดีกว่าว่าในการสืบค้นข้อมูลแต่ละครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรต่างๆนานานะครับเรามีวัตถุประสงค์ในการสืบค้นอย่างไรครับในการสืบค้นข้อมูลนะครับก็อันดับแรกเลยวัตถุประสงค์ก็คือจะเป็นถ้าจะหางานนะครับก็ต้องดูก่อนนะครับว่างานที่อาจารย์สั่งมานั้นมีลักษณะยังไงนะครับนี่แรงวัตถุประสงค์หลักก็คือลักษณะงานที่อาจารย์สั่งนะครับหรืออาจจะเป็นแบบเอ๊ะผมแบบอยากหาข้อมูลนี้อยู่แล้วผมก็ตั้งเป้าหมายขึ้นมาเป็นวัตถุประสงค์นะครับในการที่จะสืบค้นสมมติว่าอยากหาเรื่องเมล็ดพันธุ์กาแฟประมาณนี้ครับผมก็ตั้งไว้เลยมันกาแฟปุ๊บผมต้องหาได้กี่สายพันธุ์ประมาณนี้อาจารย์ก็จะถามเรานะครับว่าการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับมีประโยชน์อย่างไรครับประโยชน์ของมันนะครับถือว่าทางด้านการเรียนการสอนนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการหางานนะครับหาข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อาจารย์ได้มอบหมายให้นะครับมันจะเพิ่มความสะดวกสบายครับอาจารย์ว่าเราแบบประหยัดเวลาในการเข้าห้องสมุดโดยแบบไม่ต้องแบบเดินไปห้องสมุดไปหาจากหนังสือนะครับประมาณนี้นะครับในเรื่องประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลนะครับโอเคครับงั้นเราก็พอจะทราบนะครับเรื่องวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ประโยชน์ของการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ทุกอย่างนะครับอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับในทุกๆวันนะครับก็อยากให้ผู้เรียนทุกคนนะครับก็ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีนะครับกับชีวิตของเราครับขอบคุณครับผม